ันนี้เราจะมาทดลองถ่ายสตูดิโอนะครับถ่ายพอร์เทรตสตูดิโอดูนะครับด้วยเป็นเบสิกเลยคือใช้ไฟแฟลชดวงเดียวก่อนนะครับวันนี้ผมไม่ได้ติดเลนอะไรมาเลยนะก็เลยติดเลน50มิลเลน50มิลธรรมดาเลน normal แล้วก็ 1.8 นี่เองนะฮะเป็นเลนที่หาได้ง่ายแล้วก็เราถ่ายครึ่งตัวในสตูดิโอเนี่ยกับกล้องที่มันเป็นกล้อง DX ตัวคูณเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเป็น70กว่ามิล นะฮะฉะนั้นก็เพียงพอต่อการถ่ายพอร์เทรตพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ปัญหาคือเรามีนางแบบที่ใส่แว่นนะฮะปัญหาของการถ่ายที่คนใส่แว่นเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าแสงมันจะสะท้อนในแว่นตาเนี่ยนะมันมีวิธีหลบก็คือว่าอย่าหันหน้าแบบเนี่ยจะเอาไฟเนี่ยห้ามตรงกับหน้าแบบโทษนะถ้าเราหันเข้าไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นแสงสะท้อนในแว่นตาทันทีนะวิธีเลี่ยงคือต้องพยายามด้านข้างอย่างนี้นะครับนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จัดแสงไฟให้มันใกล้หน่อยนึงเพื่อไฟเนี่ยเวลาใกล้เนี่ยแสงมันจะยิ่งนุ่มนะมันจะคลุมตัวเราจะเห็นได้ว่าจะมีดีเทลเกือบรอบตัวเลยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ช่างเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูนะฮะว่าไฟดวงเดียวเนี่ยทำได้แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มรีเฟกต์หรือเพิ่มอะไรกันดูนะครับผมถ่ายที่อยู่ที่วัดแสงได้นะครับคือเมลไลท์เนี่ยอยู่ที่ F13นะครับนะฮะแล้วผมก็ใช้สปีดอยู่ที่125ครับ ISO ที่100นะครับนะฮะครับรูปที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะรู้สึกว่าแสงจริงๆเนี่ยถึงจะครอบคลุมแต่จริงๆแล้วก็ยังมีเงามืดนะฮะด้านทางซ้ายมือของแบบอยู่เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นรีเฟกเลยนะเดี๋ยวเราจะลองมีรีเฟกเสริมเข้าไปแล้วจะดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะเพราะโดยปกติแล้วแสงดวงเดียวในสตูดิโอเนี่ยเป็นการถ่ายยากมากที่จะให้ครอบคลุมหมดทุกอย่างนะถ้าเราถ่ายตรงแสงก็จะแบนถ่ายเฉียงเนี่ยมันก็จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่จะต้องมืดไปนะวิธีก็คือเราจะต้องมีไม่รีเฟกเราก็ต้องมีแฟลชอีกตัวหนึ่งนะเป็นฟิลไลท์นะครับนะฮะแต่วันนี้เราจะใช้รีเฟกดูก่อนนะครับดูว่าจะให้ผลแค่ไหนเดี๋ยวเราลองดูด้วยรีเฟกอีกทีตอนนี้แสงเคลียร์ขึ้นเยอะนะครับนะฮะเราได้รีเฟกต์ขึ้นมาเนี่ยแสงก็จะเคลียร์ขึ้นเยอะหันหน้ามาผมนิดเดียวครับนิดเดียวขอรูปผมยิ้มนิดสักรูปได้ไหม